เอาตำไทยแซ่บๆหนึ่งจานนะขอโทษนะครับวันนี้ร้านปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะลุงบอกว่าวันนี้ร้านปิดแล้วพรุ่งนี้หนูค่อยมาใหม่นะหยุดหนูมีอะไรเหรอนี่แกเป็นใครเธอได้กล้าพูดอะไรแบบนี้กับฉัน ลุงว่าลุงบอกไปหนูก็ไม่รู้จักลุงหรอกมดกัดยังเก็บกว่านี้อีกนี่แก่แล้วยังไม่เจียมตัวอีกนะแกคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครถึงได้มาตอบปากต่อคำกับฉันแบบเนี้ย ใช่ลุงไม่รู้จักหนูหรอกแล้วหนูเป็นใครล่ะฉันก็เป็นแฟนตำรวจไงว่างไงอย่าปากดีกับฉันหนูอ๋อเป็นแฟนตำรวจนี่เองแม่ห้าวจังเลยนะใช่แล้วทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแค่ไม่เข้าใจว่าเป็นแฟนตำรวจแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอแกยังไม่รู้จักแฟนฉันดีพอใช่ไหมก็ได้งั้นพรุ่งนี้ฉันค่อยมาใหม่เอากันคิดว่าจะแน่นี่กลับบ้านไปซะละปะโถร้านนี้เหรอที่รักใช่ค่ะที่รักร้านนี้แหละหยุดดีนะหยุดก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรให้ทิ้งอีกแล้วเป็นไงบ้างที่รักเยี่ยมเลยค่ะที่รักแบบนี้ปัญหาเรื่องกันดีกว่ามันสู้ด้วยฮะเมื่อวานมันก็ปากดีแบบนี้แหละค่ะหนุ่มมองหน้าผมดิมองก็ได้อะไรเหรอเมื่อกี้ลุงถามมองแล้วได้อะไรล่ะนี่ลุงเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมถึงไม่รู้จักผมอ่ะแล้วที่ผมถามลุงไม่ได้ยินเหรอฮะรีบจัดการมาเลยค่ะจะถามอะไรมันเยอะแยะปากดีแบบนี้ต้องเอาให้เข็ดได้เลยใช่ละพี่ฮะพอเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนมึงนี่มันทนตีนทนมือจริงๆเลยว่ะทีเนี้ยมึงจำไว้นะกูผู้กองห้าเป็นคนดูแลแถวนี้ทั้งหมดและนี่เมียกูชื่อแอปเปิ้ลและเป็นคนที่มึงต้องเคารพเข้าใจไหมแล้วถ้ามึงไม่ฟังมึงจะเจ็บตัวมากกว่านี้อีกเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ก็จะให้รางวัลพี่ห้าเองค่ะงั้นเรารีบกลับกันเถอะฉันเอาเหมือนเดิมนะจ้ะฮัลโหลค่ะหนูเปิ้ลยังขายหัวอยู่ไหมจ๊ะขายสิคะแต่ว่าเจ๊ซื้อไม่เยอะบางวันเนี้ยจะลายเล็กลายใหญ่เปิ้ลก็ขายหมดแล้วค่ะว่าแต่จะเอาเลขอะไรคะจะเอาเลข8เอาเป็น840แป๊บ
นึงนะคะ50คูณ50ไปเลยนะจ๊ะกับทุกตัว840เลขสวยนะคะเนี่ยโอ้ถูกเปิ้ลแต่ว่าเพื่อนเจียสักซื้อเยอะเลยได้ไหมได้เลยค่ะรีบส่งมาก่อนเที่ยงนะคะเพื่อนจะรอค่ะฉันขอซื้อด้วยคนสิคะซื้ออะไรฉันไม่ขายให้เธอหรอกคุณเปิ้ลครับขายให้น้องเขาเถอะหนูพิมพ์เขาอยู่ข้างบ้านผมเองหรออ่ะเอาไปเขียนนี่ปกตินี่ถ้าซื้อน้อยนี่ฉันไม่ขายให้หรอกนะไม่ซื้อน้อยหรอกค่ะซื้อเยอะเลยขอปากกาด้วยค่ะขอกระดาษอีกได้ไหมคะนี่ค่ะนี่ซื้อคนเดียวหมดเลยเหรอเปล่าค่ะพอดีว่ามีเพื่อนฝากซื้อด้วยนี่เธอสนใจส่งให้ฉันทุกเดือนไหมสนใจสิคะโอเคดีลค่ะแซ่บไหมเนี่ยวันนี้อร่อยแซ่บมันเข้ามาขโมยของในบ้านของฉันอะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่ขโมยแล้วฉันก็เป็นคนขอช่วยให้ผู้การอยู่เนี่ยสืบเรื่องที่ผู้กอง5สามีของคุณแอบเก็บสวยจากเจ้าของร้านอาหารแถวนี้คุณด้วยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรบกวนพวกคุณ2คนเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักต่อด้วยนะคะไม่จริงพี่ห้าพวกมันเป็นใครแล้วทำไมพี่ห้าถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนี่พวกแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรที่จะมาจับฉันมีสิทธิ์อะไรหรอนี่ไงฉันร้อยตำรวจเอกหญิงพิมพ์พิมพ์ประภาสุขศรีและคนเนี้ยก็คือผู้การยุงอดีตหัวหน้าของฉันเองพอดีว่าแกลาออกจากราชการมาเปิดร้านขายส้มตำอ่ะร้านที่เธอแล้วก็สามีเพิ่งไปพังมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงจำได้ไหมไม่จริงอ่ะนี่หนูลุงว่าหนูยอมรับซะเถอะตำรวจตามสืบเรื่องของหนูกับผู้กองห้าสามีของหนูมานานแล้วหลักฐานแน่นขนาดนี้หนูดิ้นไม่หลุดหรอกหนูยอมรับซะเถอะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบานี่พี่ห้าพี่เป็นถึงผู้กองห้าทำอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะที่รักอย่าขัดขืนเลยนะเชื่อพี่คุณไม่ต้องขัดขืนหรอกค่ะผู้การยุงขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลาขายส้มตำมาช่วยจับผู้ร้ายแบบเนี้ยเวลาเห็นคนทำผิดยิ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันด้วยละผมก็อดไม่ได้จริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์ขอตัวพาผู้ต้องหาไปโรงพักก่อนนะคะนะเดี๋ยวผมช่วยขอบคุณค่ะมาลุกขึ้นไปไปหัวทั้งเมียพอกันไปเออ